ลับมาช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่กาญจนบุรีครับที่เกริ่นเอาไว้เมื่อครู่นี้กลับมาอาละวาดอีกแล้วครับโจรออกตระเวนตามวัดนะครับไปทุบเจดีย์เพื่อขโมยเอาโกรธที่บรรจุอัฐิของบรรพบุรุษของชาวบ้านเนี่ยนะครับเอาไปความต้องการความประสงค์ของคนร้ายของโจรเหล่านี้ครับคือต้องเอาโกรธทองเหลืองเอาไปขายเพื่อหาเงินครับแต่เหตุการณ์นี้มันทำร้ายจิตใจสำหรับคนในครอบครัวนะครับลูกๆหลานๆมากทีเดียวแล้วก็แน่นอนครับคนที่พบเห็นก็ด้วยครับเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็จิตใจไม่ดีเลยทีเดียวนะฮะพระปลัดบุญช่วยครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโลหะราชบำรุงครับในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับก็พาผู้สื่อข่าวไปดูความเสียหายของเจดีย์ที่บริเวณป่าช้าของวัดซึ่งถูกคนร้ายเนี่ยนะครับแอบย่องเข้ามาทุบทำลายไปโอ้ไม่ใช่1เจดีย์2เจดีย์นะครับรวมๆแล้วตรวจสอบทั้งหมดใน 40.40 เจดีย์ที่ถูกทุบไปครับแล้วขโมยเอาโกรธทองเหลืองที่บรรจุอัฐิบรรจุกระดูกของผู้เสียชีวิตไปครับแม้แต่ราวเหล็กสำหรับเดินขึ้นเจดีย์ประตูห้องน้ำที่เป็นเหล็กก็ถูกขโมยครับอะไรที่เป็นเหล็กอะไรที่เป็นทองเหลืองถูกขโมยไปหมดครับพระปลัดบุญช่วยท่านบอกว่าในอดีตไม่เคยมีใครเข้ามาทำลายเจดีย์เพื่อลักขโมยโกรธภายในสุสานมาก่อนเลยนะครับแต่มาปีนี้กลับมีคนเข้ามาทำลายแล้วก็ขโมยเอาโกรธทองเหลืองไปครับวัตถุประสงค์คือเพื่อนำไปขายอยากให้ตำรวจนั้นช่วยติดตามตัวคนร้ายให้ได้นะครับเพราะว่าการก่อเหตุในครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะสร้างความเสียหายในแง่ของทรัพย์สินแล้วเนี่ยแน่นอนครับว่ามันเกิดความเสียหายแต่ในแง่ของจิตใจครับอันนี้มากกว่าครับโอ้โหมูลค่านับไม่ได้ประเมินค่าไม่ได้นะครับจิตใจของคนในครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยครับเพราะว่าอย่างที่บอก40ครอบครัวเบื้องต้นครับทางวัดเข้าแจ้งความที่สภ.ท่าม่วงเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมีการติดตามแล้วก็นำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเพราะดีๆเพื่อเอาโกรธทองเหลืองโดยเฉพาะโกรธทองเหลืองเพราะอย่างอื่นก็จะไม่เอาเฉพาะโกรธทองเหลืองแล้วก็พวกสเตเลสเหล็กอะไรที่ขายได้อะจริงๆเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วจับไม่ได้มาครั้งนี้ที่รุนแรงมากที่สุดจริงๆแล้วก็คือไม่น่าทำอ่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วก็คืออัฐิเนี่ยฝากเอาไว้ให้ลูกหลานได้กราบได้ไหว้ระลึกนึกถึงอย่างที่บอกเนี่ยฮะขโมยของก็ว่าแย่แล้วนะครับแต่พอมาขโมยโกรธเนี่ยมันกระทบกับความรู้สึกมันกระทบกับจิตใจนะฮะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ขอให้ตามตัวให้เจอนะฮะสภ.ท่าม่วงนะครับกาญจนบุรี